หลอดนีออนวันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดู3แบบแบบแรกก็คือแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอด LED แบบไฟเข้า2ด้านหลอด LED แบบไฟเข้าด้านเดียวทั้ง3แบบนี้ไม่สามารถสลับกันได้เพราะอาจจะทำให้เกิดการช็อตหรือไม่ติดหลอดฟลูออเรสเซนต์สังเกตดูมันจะเป็นขั้วโลหะแบบนี้ส่วนหลอด LED อีก2แบบจะเป็นหัวพลาสติกหรือดูอีกอย่างนึงก็คือหมุนแล้วจะไม่เห็นภายในแต่ถ้าหมุนแล้วมีแถบแบบนี้ก็เป็นหลอด LED ครับหลอดฟลูออเรสเซนต์จะต้องมีเบาหลาดจะต้องมีเบาหลาดแบบนี้แล้วก็ต้องมีสตาร์เตอร์แต่ก็ยังมีหลอดฟลูออเรสเซนต์อีกแบบนึงที่ใช้อิเล็กทรอนิกซึ่งไม่ได้นำเสนอในวันนี้หลอดฟลูออเรสเซนต์ขานี้ก็จะไปผ่านไส้หลอดแล้วก็ออกมาที่ขานี้อีกด้านหนึ่งก็มีไส้หลอดเมื่อเปิดสวิตช์มันก็จะติดแต่มันจะติดยากหน่อยไม่เหมือนหลอด LED เปิดปุ๊บติดปั๊บเมื่อผมเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์มาใส่ในรางแบบไฟเข้า2ด้านจะช็อตหรือไม่ไม่ช็อตไม่ช็อตแล้วก็ไม่ติดครับแต่ถ้าผมเอามาใส่ในรางแบบไฟเข้าด้านเดียวจับตาดูให้ดี1 2 3เกิดประกายไฟเลยครับปิดก่อนเบรกเกอร์ในตู้คอนซูเมอร์ผมใช้ขนาด10แอมป์คุมตู้คอนซูเมอร์แบบนี้ทุกบ้านจะต้องมีอ้าวลองอีกครั้งหนึ่งครับ1 2 3แล้วพังหรือไม่ครับปรากฏว่าขาดครับปรากฏว่าหลอดขาดนะครับไส้หลอดขาดไปแล้วครับอีกด้านหนึ่งไม่ขาดครับหลอดแบบไฟเข้า2ด้านและหลอดแบบไฟเข้าด้านเดียวจะสังเกตได้จากตรงไหนหลอดไฟเข้า2ด้านจะไม่มีระบุขั้วว่าเข้าที่ด้านใดแต่แบบไฟเข้า2ด้านจะมีการระบุว่าไฟเข้าที่ด้านนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า input LN หลอดแบบไฟเข้า2ด้านภายในจะต่อถึงกันครับตรงนี้กับตรงนี้ก็คือจุดเดียวกันนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันก็จะจ้ำถึงกันซึ่งหลอดไฟแบบไฟเข้า2ด้านจะเป็นที่นิยมมากกว่าหาซื้อได้ง่ายส่วนหลอดไฟที่เป็นแบบไฟเข้าด้านเดียวอันนี้ไม่นิยมและหาซื้อค่อนข้างยากครับไฟเข้าด้านเดียวหมายถึงเราจะต้องต่อด้านที่เขาเขียนไว้ก็คือด้านนี้จึงจะติดแล้วขั้วมันก็จะเป็นขั้ว L กับขั้ว N L กับ N สามารถสลับเป็น NL ได้เพราะเป็นไฟสลับตัวนี้ก็คือไฟเข้า2ด้านก็จะรับไฟ LN เช่นกันสมมติว่าฝั่งนี้รับไฟเส้น L อีกฝั่งหนึ่งก็รับไฟเส้น N เมื่อไฟเข้า N และ L ก็ครบวงจรไฟก็จะติดครับจากนั้นผมจะเอาไฟเข้าด้านเดียวใส่กับหลอดนีออนดูว่าจะช็อตหรือไม่
ติดเฉยเลยครับแล้วก็ตัดพอติดไปสักพักมันก็จะเริ่มตัดกระพริบเพราะสตาร์เตอร์จะเริ่มจากออกหมายว่าก็ตัดไฟแล้วก็ต่อไฟครับผมจะลองกลับอีกด้านหนึ่งติดสักพักก็กระพริบประมาณ2วินาทีกระพริบแล้วหลอดเสียหรือไม่ผมใส่ไปในรางแบบไฟเข้าสองด้านติดไม่เสียครับสังเกตดูว่ามันจะติดเร็วกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์คือกดปุ๊บติดปั๊บและยังประหยัดไฟฝ่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับต่อไปลองใส่ในรางแบบไฟเข้าด้านเดียวสังเกตดูว่าจะช็อตหรือไม่หนึ่งสองสามเบรกเกอร์ทิปลงมาเลยครับหนึ่งสองสามทิปลงมาอีกแล้วสังเกตดูว่าเสียหรือไม่กลับไปใช้รางแบบไฟเข้าสองด้านกดดูติดไม่เสียต่อไปเป็นหลอดไฟเข้าด้านเดียวจะใส่กับรางบัลลาดสตาร์เตอร์ติดเหมือนกันแต่ติดแบบเรื่อยๆไม่สว่างผมจะลองกลับขั้วดูติดเรื่อยๆไม่สว่างแต่วันรุ่งขึ้นผมได้ทำการทดสอบใหม่ปรากฏว่าไม่ติดแล้วสาเหตุที่มันติดเพราะว่ามีความชื้นทำให้เกิดไฟรั่วเล็กน้อยเลยทำให้มันติดได้ครับต่อไปใส่กับรางไฟเข้าสองด้านไม่ติดกลับด้านไม่ติดต่อไปใส่กับรางแบบไฟเข้าด้านเดียวและใส่ตามที่เขาระบุไว้และจำเป็นจะต้องระบุเพราะว่าถ้าใส่ผิดด้านจะไม่ติดดังนั้นจะต้องมีการระบุแน่นอนว่าไฟเข้าที่ด้านใดด้านหนึ่งใส่กับรางที่เป็นแบบไฟเข้าด้านเดียวติดครับกลับขั้วเมื่อกลับด้านก็จะไม่ติดครับนี่คือสาเหตุที่แบบไฟเข้าด้านเดียวจะต้องมีการระบุขั้วชัดเจนครับส่วนรางแบบไฟเข้าสองด้านและรางแบบไฟเข้าด้านเดียวจะมีจุดสังเกตตรงไหนถ้าเป็นรางแบบไฟเข้าสองด้านสามารถมองสายไฟได้ครับมันจะมาทางนี้หรือจะเขย่าก็จะมีเสียงดังเพราะสายไฟมันจะพาดยาวมานี่ส่วนแบบไฟเข้าด้านเดียวจะไม่มีสายไฟมาโผล่ตรงนี้ครับและเขย่าก็จะไม่มีเสียงดังครับมาเปิดดูข้างในของรางแบบไฟเข้าสองด้านสายไฟเส้นสีดำจะเป็นลายหรือนิ้วท่อก็ได้สามารถสลับสายกันได้ครับ
ก็จะมาเข้าที่คั่วตรงนี้ส่วนสายสีแดงก็คือลายหรือนิ้วท่อก็จะพุ่งเข้าไปที่อีกด้านหนึ่งตรงนี้ครับนี่ครับสายสีแดงมาโผล่ที่นี่อีกขั้วหนึ่งดังนั้นจึงได้ชื่อว่าไฟเข้าสองด้านสายด้านไหนก็ติดจึงเป็นที่นิยมและหาซื้อได้ง่ายฝารางแบบไฟเข้าด้านเดียวครับส่วนรางแบบไฟเข้าด้านเดียวก็จะเป็นแบบนี้ครับเข้ามาสองเส้นเลย LN สลับขั้วกันได้จะไม่มีสายไฟไปด้านนี้เลยครับเขียนคั่วไว้เลยก็ได้ครับเวลาการใช้งานต่อไปจะได้เข้าใจเขียน L N เขียนแบบนี้ก็รู้แล้วว่าไฟเข้าด้านเดียวส่วนรางแบบไฟเข้าสองด้านก็ให้เขียนว่า L และอีกด้านหนึ่งก็เขียนว่า N สามารถสลับ L N ได้นะครับเพราะเป็นไฟกระแสสลับส่วนหลอดไฟแบบไฟเข้า2ด้านทำไมจึงนิยมเพราะว่าสามารถใส่แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้เลยครับในรางบัลลาดสตาร์เตอร์เพียงแค่เราหมุนสตาร์เตอร์ออกเท่านี้มันก็สามารถใช้งานได้เลยครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะกินไฟเยอะเพราะว่ามันมีบัลลาดกินไฟอยู่ดังนั้นเราจะต้องเอาสาย2เส้นนี้มาจ้ำรวมกันมันก็จะตัดบัลลาดที่กินไฟออกครับมีบางข้อมูลบอกว่าบัลลาดสามารถทำให้หลอด LED มีความคงทนมากยิ่งขึ้นและข้อดีการคงบัลลาดไว้อีกอย่างนึงก็คือเมื่อเราต้องการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์เราก็สามารถใส่ได้เลยครับโดยการเก็บสตาร์เตอร์นี้ไว้ใส่เข้าไปก็จะใช้ได้เลยครับแต่ถ้าจะดัดแปลงรางฟลูออเรสเซนต์บัลลาดสตาร์เตอร์ให้สามารถใช้กับหลอด LED ทั้ง2แบบก็สามารถทำได้ส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟเข้า2ด้านทำไมมาใส่ในรางแบบไฟเข้าด้านเดียวจึงช็อตเพราะว่าไฟเข้ามา L ขั้วหนึ่งและ N ขั้วหนึ่งแล้วหลอดฟลูออเรสเซนต์มันจะเป็นไส้หลอดขาด้านนี้ต่อกับไส้หลอดแล้วก็มาเข้าขาข้างนี้เมื่อใส่ลงไปก็เป็นการช็อตทำให้ไส้หลอดขาดครับแต่ถ้าโชคดีเบรกเกอร์ในตู้คอนซูเมอร์ตัดไวไส้หลอดก็อาจจะไม่ขาดครับส่วนหลอดแบบไฟเข้า2ด้านเขาจะจ้ำถึงกันเป็นขั้วเดียวเมื่อใส่ลงไปที่ขั้ว LN อย่างนี้ก็เหมือนกับเราเอาไฟ2เส้นมาชนกันมันก็จะช็อตครับแต่หลอดจะไม่เสียหายเนื่องจากไฟจะวิ่งไปที่ความต้านทานต่ำมากกว่าที่จะไปที่ความต้านทานสูงครับหลอดไฟเข้าด้านเดียวยี่ห้อกาต้าจะไม่มีฟิวอยู่ด้านนี้จะไม่มีฟิวอยู่ที่ด้านนี้แต่ถ้าเป็นของฟิลลิปไฟเข้าด้านเดียวจะมีฟิวขนาด5โอห์มอยู่ที่ด้านนี้ครับนี่คือวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบสตาร์เตอร์บัลลาดนี่ก็คือหลอด LED T8 ไฟเข้า2ด้านนี่ก็คือหลอด LED T8 ไฟเข้าด้านเดียวภายในหลอด LED T8 ทั้ง2แบบจะมีแผงหลอด LED แผงนี้จะมีขั้วต่ออยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาจึงเรียกว่าหลอด LED ไฟเข้า2ด้านส่วนนี้ก็เป็นหลอด LED ไฟเข้าด้านเดียวข้างในก็จะมีแผงหลอด LED แต่จะมีขั้ว2ขั้วต่อเข้ามาที่ด้านเดียวจึงเรียกว่าหลอด LED ไฟเข้าด้านเดียวหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอด LED ไฟเข้า2ด้านและหลอด LED ไฟเข้าด้านเดียวใส่สลับกันได้โดยไม่เกิดความเสียหายใดๆเนื่องจากทุกบ้านจะมีตู้คอนซูเมอร์คุมไฟอยู่แล้วเมื่อมีการช็อตมันก็จะตัดในการทดสอบผมใช้เบรกเกอร์ในตู้คอนซูเมอร์ขนาด10แอมป์ควบคุม
ปรากฏว่าไม่มีหลอดอะไรเสียเลยครับยกเว้นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่จะเกิดการไส้หลอดขาดไส้หลอดจะขาดครับเมื่อมาใส่ในรางหลอด LED ไฟเข้าด้านเดียวส่วนหลอด LED T8 ไฟเข้า2ด้านเมื่อมาใส่ในหลอด LED T8 ไฟเข้าด้านเดียวไฟจะเข้ามาที่ขั้วเลยก็คือเข้ามาเป็น L และ N ไฟก็จะวิ่งจากขั้ว L ไปสู่ขั้ว N ทำให้เกิดการลัดวงจรเบรกเกอร์ทริปลงมาทำให้ไม่มีอะไรเสียหายครับเพราะว่าไฟมันจะวิ่งผ่านขั้วหลอดออกมาเท่านั้นและไฟส่วนหนึ่งก็วิ่งเข้าไปที่หลอด LED ภายในหลอดแต่มันไม่ได้ครบวงจรเมื่อมันไม่ครบวงจรหลอด LED T8 ที่อยู่ภายในก็จะไม่เกิดความเสียหายครับส่วนเมื่อนำหลอด LED ไฟเข้า2ด้านมาใส่กับรางแบบบรรลาดสตาร์เตอร์ของหลอดฟลูออเรสเซนต์ทำไมถึงติดกระพริบเมื่อเรานำหลอด LED T8 ไฟเข้า2ด้านใส่เข้าไปในจังหวะแรกจะติดประมาณ2วินาทีระหว่างที่มันติด2วินาทีที่ตัวสตาร์เตอร์จะมีแรงดันสูงตกค่อมทำให้หน้าสัมผัสของสตาร์เตอร์เกิดการสปาร์คจนเกิดความร้อนจนโก่งตัวงอมาแตะติกันเมื่อมาแตะติกันแรงดันตกค่อมก็ลดต่ำลงทำให้หลอด LED ไฟเข้า2ด้านดับและเมื่อแรงดันตกค่อมที่สตาร์เตอร์ต่ำหน้าสัมผัสก็จะเกิดความเย็นทำให้หน้าสัมผัสจากออกเมื่อหน้าสัมผัสจากออกหลอด LED ไฟเข้า2ด้านก็จะติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจึงเกิดการกระพริบขึ้นตลอดเวลานั่นเองส่วนหลอด LED T8 ไฟเข้าด้านเดียวเมื่อนำมาใส่กับรางเบาหลาดสตาร์เตอร์ในคลิปมีแสงเรื่อๆไม่สว่างเพราะว่ามันเกิดความชื้นทำให้ครบวงจรเมื่อความชื้นหายไปก็จะไม่ติดครับส่วนหลอด LED ไฟเข้า2ด้านจะเป็นที่นิยมและหาซื้อได้ง่ายเพราะว่าสามารถนำมาใส่ในรางเบาหลาดสตาร์เตอร์ได้เลยครับเพียงแค่ถอดสตาร์เตอร์ออกก็จะใช้งานได้โดยไม่กระพริบนั่นเองส่วนตอนหน้าจะมีวิธีการดัดแปลงรางเบาหลาดสตาร์เตอร์ให้สามารถใช้กับหลอด LED T8 ไฟเข้า2ด้านและหลอด LED T8 ไฟเข้าด้านเดียวเพื่อให้ประหยัดไฟถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดช่วยคอมเมนต์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้งานอยู่สามารถดูได้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ